สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันชัยก็สงสัยทำไมนำร่างซันนี่ไว้ข้างถนนก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของซันนี่ยูโฟด้วยครับล่าสุดหนุ่มกันชัยจัดรายการหนกระแสซันนี่ยูโฟเสียชีวิตโดยตอนหนึ่งในรายการเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโดที่ซันนี่อาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิตเล่าเหตุการณ์ขณะจะพาซันนี่ส่งโรงพยาบาลนั่งรถเข็นลงมาชั้นล่างคอนโดจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอราวัณนำซันนี่ไปล้างตัวมีท่าทีอ่อนแรงกู้ชีพนำเปลมารับเพื่อนำขึ้นรถได้รับแจ้งว่าชีพจรหายและมีการ CPR กู้ชีพกันบนรถประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเสียชีวิตแล้วนุ่มกันชัยกล่าวว่าจากนั้นมีการนำร่างซันนี่มาวางที่ริมถนนนิติบุคคลกับสายตรวจช่วยกันนำผ้าใบมาคลุมให้และมีการเอาผ้าคลุมร่างไว้สังคมสงสัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยหรือปั๊มหัวใจในรถที่จอดอยู่โดยหนุ่มกัญชัยต่อสายโฟนอินสัมภาษณ์นายแพทย์คมชิตชวนัฐพรรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณชี้แจงว่าการปั๊มหัวใจไม่ควรเคลื่อนที่เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตถามว่าคนสงสัยหลังเสียชีวิตกู้ชีพสามารถนำส่งหรือนำมาวางข้างถนนบนพื้นเปล่าๆแบบนี้นายคมชิตกล่าวว่าหากเสียชีวิตจะมีขั้นตอนนิติเวชมาพิสูจน์หลักฐานประเด็นนี้ก็สงสัยเหมือนกันถามเจ้าหน้าที่ไปแต่ทราบว่าตำรวจอยู่ในพื้นที่ด้วยตามร้อยเวรมาให้ด้วยเมื่อถามว่าจริงๆกู้ชีพสามารถนำไปส่งโรงพยาบาลก่อนได้แต่เอามาไว้ที่ข้างถนนสภาพเปลือยเปล่านายแพทย์คมชิดกล่าวว่าแบบนี้ต้องให้นิติเวชมาพิสูจน์ว่าเสียชีวิตแบบไหนถ้าเราปฐมพยาบาลอยู่บนรถเราเคลื่อนที่ไปโรงพยาบาลได้ถ้าเสียชีวิตต้องแจ้งตำรวจขอประสานว่าพูดคุยกับตำรวจอย่างไรบ้างแต่ละกรณีแตกต่างกันกันใช้กล่าวด้วยว่าสังคมส่วนใหญ่สงสัยการช่วยเหลือเสียชีวิตบนรถกู้ชีพแล้วไม่เอาเขาไปที่ใดที่หนึ่งแต่เอามาไว้ริมถนนข้างถนนฝากตรวจสอบด้วยนายแพทย์คมชิดกล่าวว่ากรณีถ้าโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลความจริงต้องนำส่งโรงพยาบาลเท่าที่ทราบตอนที่ไปพบคุณซันนี่ค่อนข้างจะผอมมากเปิดเส้นอะไรไม่ได้เลยพยายามให้ยากระตุ้นหัวใจผ่านท่อช่วยหายใจถามว่าการนำคนไข้ไปล้างตัวล้างหัวทำให้ผู้ป่วยอาจจะช็อกได้ไหมนายแพทย์คมชิดกล่าวว่าตอนแรกที่ทีมไปถึงเห็นบอกว่าคนไข้นอนซึมอยู่เข้าไปตอนแรกไม่ได้มีสุนัขอยู่ต้องหาคนช่วยจับสุนัขก่อนไปช่วยส่วนเรื่องการล้างตัวอาจไม่ได้ทำให้เกิดอาการเฉียบพลันอาจมีอาการอยู่แล้วอาการเริ่มแย่ลงมากกว่าหนุ่มกันชัยกล่าวอีกว่าผมก็สงสัยคนที่เสียชีวิตบนรถกู้ชีพทำไมกู้ชีพไม่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแจ้งตำรวจให้ไปโรงพยาบาลมีเหตุอะไรให้ไปคุยกันตรงนั้นแต่ทำไมถึงนำศพมาวางไว้ข้างถนนสภาพเปลือยเปล่าแล้วเอาผ้ามาคลุมไว้แล้ววางไว้ริมถนนแบบนั้นกู้ชีพก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเอาไปอาบน้ำเย็นอะไรหรือเปล่าทำให้ช็อกหัวใจหยุดเต้นไหมปั๊มหัวใจทำไมรถเคลื่อนที่ไม่ได้และทำไมหลังเสียชีวิตแล้วไม่มีการนำศพไปส่งโรงพยาบาลแต่กลับมาวางไว้ข้างถนนนิกยูโฟและกุ้งเพื่อนสนิทซันนี่ต่างก็สงสัยเช่นเดียวกันว่าเสียชีวิตต้องเอาศพไปโรงพยาบาลแล้วแจ้งตำรวจไปเคลียร์ที่โรงพยาบาลน่าจะดีกว่าทั้งนี้จะมีการสวดอภิธรรมซันนี่ยูโฟในวันที่19ถึง22กรกฎาคม65เวลา 18:30 นชาปนกิจวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมเวลา 15:00 นที่วัดเหล่าพระราม2ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ